าจากัดจังใช่แล้วจ้ะพยาบาลจังวันนี้เรามาเดินเล่นกันเนาะว่าแต่เราจะไปไหนกันดีนะหิวน้ำจังเลยงั้นเราไปซื้อน้ำกินกันก่อนดีไหมตรงนู้นมีตู้กดน้ำด้วยนะเอ๊ะตรงนั้นมีตู้กดน้ำจริงด้วยอ่ะงั้นเราไปกดน้ำกินกันก่อนเถอะหิวน้ำมากเลยล่ะจ้าไปกันเถอะเอ๊ะตู้นี้มันใช้ยังไงนะต้องจ่ายตังค์10 บาทหรออย่างนี้สินะตาฉันบ้างตาฉันบ้างหิวน้ำจะแย่อยู่แล้วเนี่ยชื่นจริงๆเลยกัดจังกินหมดหรือยังจ๊ะหน่อยนึงนะโอ้ยสดชื่นหมดแล้วล่ะเอาขยะไปทิ้งกันเถอะกัดจังจ้าสิจ๊ะจะดีหรอฉันนะเห็นไม่เคยจะมีใครคีบได้เลยไม่เห็นเป็นไรเลยเอาหน้าไปเล่นกันขำๆก็ได้ก็ได้แล้วเธออ่ะมีตังค์หรือเปล่ามีจ้ะมีอยู่1 เหรียญพอดีเลยจ้าๆงั้นฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอนะไม่เอาสิเธอก็ต้องมาเล่นด้วยกันโอ๊ยกัดจังนี่นะน่าน่ามาเล่นด้วยกันนะไหนๆก็มาด้วยกันแล้วก็ได้งั้นเราไปคีบตุ๊กตากันเถอะจ้าไปกันเลยเอ๊ะนี่น่ะเหรอตู้เกมคีบตุ๊กตาน่ะตู้น่ารักตุ๊กตาข้างในก็น่ารักใช่แล้วล่ะจ้ะอยากเล่นขึ้นมาเลยละสิพยาบาลจังก็มันน่ารักนี่น่ะดูสิมีตุ๊กตาทั้งหลายตัวเลยงั้นกัดจังขอเริ่มก่อนเลยนะมีเงินอยู่1 เหรียญพอดีเลยจ้าๆพยาบาลจังเองก็มีอยู่1 เหรียญจะเอาแล้วนะเฮ้ยหยอดเหรียญตรงนี้สินะว้าตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยมีจับเวลาด้วย
ได้แล้วว้าวได้แล้วล่ะอุ้ยยังมีเวลาเหลืออีกนะว้าวโหเวลาเหลือตั้งเยอะเสียดายจังเลยได้แค่ตัวเดียวเองเย้ได้แล้ววุ้ยได้แค่ตัวเดียวเองเสียดายจังแล้วนี่มันเป็นตุ๊กตาอะไรล่ะเนี่ยลูกท้ออย่างนั้นหรอนี่กัดจังมาดูสิจ้าน่ารักจังเลยอ่ะฉันอยากได้มากเลยอ่ะทำไมฉันถึงคีบไม่ได้นะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันจะให้ตุ๊กตานี้กับเธอจริงเหรอพยาบาลจังก็จริงอ่ะสิเธออยากได้ไม่ใช่หรอฉันน่ะแค่มาเล่นขำๆเองพูดจริงๆนะพยาบาลจังจริงสิจ๊ะจะเอาไหมเนี่ยเอานี่จ้าเย้ได้ตุ๊กตาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพยาบาลจังจ้าไม่เป็นไรหรอกนะในเมื่อเธออยากได้ฉันก็ให้ฉันรักเธอที่สุดเลยพยาบาลจังเย้ในที่สุดก็ได้ตุ๊กตาจากเครื่องคีบตุ๊กตาแล้วเย้ดีใจที่สุดในโลกเลยล่ะพยาบาลจังจ้าสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมาแกะกล่องรีวิวนะคะวันนี้เป็นเซตใหญ่มากเลยนะคะที่น้องๆเห็นอยู่นี่นะมันก็คือของเล่นตู้เกมนะคะเอาไว้คีบตุ๊กตานะที่น้องๆเคยเห็นกันนะคะนี่กล่องใหญ่มากๆเลยนะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะข้างในก็จะเป็นตุ๊กตานะเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพี่ฝนก็แกะออกมาแล้วนะคะก็จะได้นี่เลยนี่เป็นถุงตุ๊กตานะทุกคนเป็นปาโลมาสีชมพูอันนี้เป็นสีม่วงนะคะได้มา4ตัวนะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวด้วยนะคะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตุ๊กตาเป็นรูปกล้วยนะน่ารักมากเลยมีหน้ายิ้มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะพี่ฝนไม่แน่ใจเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยลูกพอหรือเปล่าน่าจะลูกพอนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นสับปะรดน้อยนี่ตรงนี้มีหน้าด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสุดท้ายเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เป็นแบบว่าเป็นกลิตเตอร์เป็นเพชรนะคะโอเคเรามาดูเครื่องเล่นของเราเลยตัวเครื่องเล่นนะคะก็จะชิ้นใหญ่เลยนะห่อมาในถุงพลาสติกอีกทีนึงด้านใต้นะคะมีสาย USB ด้วยนะตรงนี้มีถุงนะคะเป็นเหรียญนะเหรียญบอมนะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นคันโยกนะพี่ฝนไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะคะด้านในนี้เดี๋ยวพี่ฝนลองเปิดดูก่อนว่ามันเปิดได้หรือเปล่านะด้านหลังนะคะมีที่ให้เปิดด้วยนะดันลงแล้วก็เปิดออกมาซึบนี่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาตุ๊กตานะคะใส่เข้าไปข้างในใช่ไหมนี่แล้วก็ด้านใต้นะคะเรามาดูกันนะตรงนี้มีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะเป็นออฟใช่ไหมแล้วก็ปิดเสียงเปิดเสียงนะคะตรงนี้เป็นที่เสียบช่อง USB นะน่าจะใส่ถ่านนะคะเดี๋ยวพี่ฝนไปใส่ถ่านดีกว่าดูแล้วนะคะเป็นถ่านก้อนใหญ่นะพี่ฝนไม่แน่ใจว่าใช้ถ่านเบอร์อะไรนะเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปหาถ่านมาใส่ก่อนนะคะซึ่งใช้ทั้งหมด3ก้อนเลยนะโอเคนะคะพี่ฝนก็ไปหาถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะถ่านของเขาจะใช้เป็นถ่านแบบนี้เลยเป็นก้อนใหญ่นะคะ3ก้อนนะซึ่งเป็นถ่านตัวดีแบบนี้นะคะตัวดีนะอันนี้ก็คือเงินที่เขาให้มานะคะเป็นเหรียญแบบว่าเป็นเหรียญพลาสติกนะไซส์เล็กๆนะคะประมาณนี้แล้วก็มีช่องหยอดตรงนี้นะหยอดลงไปตึ๊ดเห็นไหมได้ยินเสียงไหมแล้วเขาก็จะมีเวลาด้วยนะเวลาของเขาจะ1นาทีนะคะแล้วก็Me.
ันโยกคันโยกเขาก็จะมีอยู่3อันนะคะอันนี้คือเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นซ้ายขวานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขึ้นลงนะคะเป็นที่แบบว่าจับคีบนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะใส่เงินนะนี่แบบนี้แล้วนอกจากเครื่องคีบตุ๊กตาแล้วนะพี่ฝนก็จะมารีวิวของเล่นเซตนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเลยนะพี่ฝนจำชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะโอเคเราแกะกันเลยค่ะอันนี้ก็จะมีหนังยางมาให้ด้วยนะคะเป็นหนังยางมัดผมสีเหลืองนะคะ2เส้นแล้วก็มีนี่เป็นสมุดอะไรสักอย่างนึงนะข้างในก็จะเป็นคู่มือเป็นภาษาจีนนะคะซึ่งพี่ฝนอ่านไม่ออกแน่นอนดูตัวตุ๊กตาเลยตุ๊กตาของเขามาในชุดแบบว่าชุดแขนยาวสีแดงนะคะก็แกะออกมาแล้วนะคะนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ดูปากคือปากน่ารักมากเลยนะตาเขาหลับตาได้ด้วยนะคะแบบนี้นะผมเขาหนาอยู่นะทุกคนผมหนาเลยนะคะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นหวีที่เขาแถมมานะคะเป็นสีชมพูหวีเลยนี่คือด้านหลังให้ดูชุดกันดีกว่าชุดของเขาเป็นเสื้อแขนยาวนะสีขาวแล้วก็มีลายกระต่ายน้อยนะคะสีแดงๆนะด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะนี่เป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าคัชชูคล้ายๆรองเท้านักเรียนเลยนะเป็นสีแดงนะคะเป็นกระดุมนะนี่เป็นกระดุมแบบนี้เนื้อพลาสติกก็โอเคนะคะเป็นเนื้อแบบว่ายืดหยุ่นได้นะอันนี้คือรายละเอียดของเท้าเขาจะเป็นป้อมๆ อย่างนี้นะคะส่วนมือก็จะเป็นมือแบบว่าแบมือแบบนี้นะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะเดี๋ยวพี่ฝนจะใส่ฐานให้เขาเลยแล้วกันนะด้านหลังใส่ฐาน3ก้อนนะคะเป็นฐาน AAA นะ3ก้อนนะพี่ฝนลองเปิดสวิตช์ดูก่อนนะจึ๊บไอ้小朋友我是快乐的小天使多丽丝我会唱歌讲故事还是时尚达人哦能教你许多美丽秘籍和淑女宝典呢我们一起来玩呗อุ้ยทุกคนเขาพูดภาษาจีนน่ะพี่ฝนฟังไม่รู้เรื่องบายบายอุ้ยบายบายด้วยพี่ฝนไม่เข้าใจเลยสักคำที่เขาพูดมานะคะโอเคเดี๋ยวเราดูชุดที่เขาแถมมาเลยดีกว่านะนี่ก็เป็นชุดที่เขาแถมมาให้นะคะเป็นชุดสีเหลืองชุดสีเหลืองนี้ฟุ้งฟิ้งสุดๆ ดูสิเป็นแบบว่าเป็นกระโปรงแบบว่าระบายนะเป็นกระโปรงฟูๆเลยนะนี่ด้านในเป็นแบบนี้เป็นลายจุดสีเหลืองนะคะมาพร้อมกับหมวกด้วยนะนี่เป็นหมวกสีเหลืองนะเราลองใส่ให้เขาเลยดีกว่านะคะพี่ฝนลืมบอกไปนะคะนี่เป็นที่คาดผมสีแดงนะเป็นรูปโบนะนี่เวลาใส่ก็จะประมาณนี้นี่นะคะพอใส่ที่คาดผมก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะนี่ใส่ชุดเสร็จแล้วนะคะเป็นชุดสีเหลืองอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่หมวกกันนะนี่ใส่หมวกมาแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็จะมียางยืดนะคะแบบว่าให้แบบว่ายึดติดกับหัวไม่หลุดนะคะโอเคแล้วก็มีอีกตัวนึงที่พี่ฝนจะรีวิวนะเป็นตุ๊กตาพยาบาลนะก็จะว่าไปนะคะตัวนี้พี่ฝนยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะตัวนี้พี่ฝนจะตั้งชื่อเขาว่ากัดจังก็แล้วกันนะให้เป็นเพื่อนของมีมิจังนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยาบาลจังนะคะก็เขาใส่ชุดพยาบาลเนาะโอเคเราแกะดูกันเลยดีกว่าตัวนี้ไม่มีชุดแถมมาให้นะคะก็เป็นชุดพยาบาลชุดเดียวเลยนะโอเคค่ะออกจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งส่วนสูงเนี่ยจะตัวเล็กกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะนี่ดูเทียบส่วนสูงกันเทียบไซส์กันนะตัวนี้จะใหญ่กว่ามากเลยนะคะตัวนี้ก็จะตัวเล็กนิดเดียวแต่หน้าตาเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบว่าเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะด้านในนะคะเป็นแบบนี้มีที่ให้ใส่ฐานด้วยนะแต่อันนี้คือเขาใส่ฐานมาแล้วนะคะพี่ฝนไม่ต้องใส่นะด้านหลังก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแบบนี้นะคะก็คืออยู่ตรงกลางใช่ไหมจะเป็นปิดนะคะไปทางซ้ายก็จะเป็นทดลองก็คือจะมีปุ่มตรงนี้เขาร้องเพลงได้นะคะก็คือมีหลายเพลงเลยนะเราก็กดไปเรื่อยๆเขาก็จะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆซึ่งเพลงที่เขาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงภาษาจีนทั้งหมดเลยนี่พี่ฝนก็ไม่กล้าเปิดหมดนะคะพี่ฝนไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะถ้าเปิดมาทางขวานะเขาก็จะเป็นคำพูดของเขาก็ประมาณนี้นะคะก็จะพูดประมาณนี้นะนี่ด้านหลังของเขานะใส่กางเกงในด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะถอดชุดให้ดูนะแต่เขาไม่มีชุดมาให้นะอุ้ยตรงนี้เป็นหัวใจนะคะกดปุ๊บมันจะมีไฟด้วยนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีไฟนะคะเวลาเขาพูดนะ
ใส่กางเกงในด้วยนี่รองเท้าเป็นรองเท้าสีแดงนะคะตัวนี้นะรองเท้าจะเป็นพลาสติกนะคะแต่ส่วนตัวเนี้ยส่วนไอ้ตัวแรกอะค่ะตัวแรกเขาจะเป็นรองเท้าเป็นหนังนะทรงผมเป็นทรงผมม็อบนะคะใส่หมวกพยาบาลด้วยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเขาถอดไม่ได้นะเพราะเขามีไอ้ตัวพลาสติกตรงนี้ล็อกไว้อยู่นะพี่ฝนว่าไม่ถอดก็ดีแล้วให้เขาเป็นพยาบาลจังเนี้ยแหละเหมาะกับเขาที่สุดแล้วนะคะถ้าสำหรับวันนี้นะพี่ฝนก็รีวิวครบทั้ง3อย่างแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย